สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่2นะฮะของมินิซีรีส์ที่ผมจะมาแชร์วิธีการอินทิเกรตโอมิเซ่เพย์เมนต์เข้ากับ React Application นะครับครั้งที่แล้วเรารีวิวแอปที่เสร็จแล้วก็ดูไฟล์สตาร์เตอร์ไฟล์โครงสร้างต่างๆแล้ววันนี้จะลงมือการเขียนโค้ดกันนะครับผมเดี๋ยวเปิด VS Code ขึ้นมานะฮะตอนนี้เป็นทำงานอยู่ในfront end folder นะฮะจาก folder starter นะฮะก็จะเป็น front end folder นะฮะแล้วก็ต้องรัน start application ขึ้นมาแล้วก็เปิด text editor ขึ้นมานะฮะข้างในก็จะมีไฟล์นะฮะที่ครั้งที่แล้วที่เรา walk through กันนะฮะผมเปิดไฟล์ app.js ขึ้นมานะฮะแล้วก็ใน folder component checkout form เนี่ยผมเปิด checkout credit cardเดี๋ยวก่อนจะไปเช็คเอาท์เครดิตการ์ดผมเปิดตัว folder pages นะครับแล้วก็เช็คเอาท์ page นะครับแล้วก็ component folder component แล้วก็เช็คเอาท์ form แล้วก็ omise preview form นะฮะข้างในเป็นเช็คเอาท์เครดิตการ์ดนะฮะก็คือ3 files ที่จะทำงานกันนะฮะในนี้วิธีการ integration เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูที่หน้า omiseเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะฮะสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกเลยก็คือต้องมีaccount กับทาง Omise นะฮะดังนั้นถ้าใครยังไม่มี account และต้องการที่จะเขียนโค้ดไปพร้อมกันเนี่ยก็เข้าไป register แล้วก็จะได้เข้าไปที่หน้า dashboard เพื่อใช้ข้อมูลบางพวก public key แล้วก็ secret key เข้ามาในการ integration นะครับทีนี้หน้านี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดู documentation ก่อนนะฮะใน documentation ก็จะไปให้ไปที่ omise.js นะครับซึ่งมันจะบอกว่า omise.js เนี่ยเราสามารถที่จะเป็น JavaScript นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะ implement กับฟอร์มของเราเองหรือจะใช้ preview form นะฮะซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็น preview payment form นะครับแล้วมันจะมี more detail ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพขั้นตอนต่างๆซึ่งทำให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวลองเปิดลิงก์นี้มาอีกแท็บนึงก็ได้ครับตัวแท็บนี้จะมีอยู่3ลายนะครับมีภาพแรกเนี่ยลายแรกหมายถึงว่า3โรแถวแรกเนี่ยฮะจะมีด้านซ้ายเป็น user browser หรือว่า React application ของเรานะตรงกลางนี่เป็น Node.js และขวามือเป็น Omise server นะครับทีนี้งานแรกที่ต้องทำก็คือต้องเขียนโค้ดใน front end นะฮะเพื่อที่จะให้ user เวลาคลิก user คลิกปุ่มเนี่ยมันจะดึงฟอร์มขึ้นมาใช้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องใช้เราจะใช้โค้ดที่ทางOmiseเขา provide มาให้แล้วเมื่อ user key ข้อมูลลงไปในฟอร์มส่งข้อมูลฟอร์มไปแล้วกด pay เนี่ยฟอร์มที่เราอินทิเกรตเข้ามาเนี่ยที่เรา apply เข้ามาเนี่ยมันจะทำหน้าที่ส่งข้อมูล card information ไปที่Omise server โดยตรงโดยที่ไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับฉะนั้นเป็นข้อดีว่าทาง back end ของเราไม่ต้อง handle กับ sensitive information นะครับทีนี้เมื่อ Omise Server เขาได้รับCard Information ไปแล้วนะครับมาในแถวที่2เนี่ย Omise Server เขาจะไปดำเนินขั้นตอนเรื่องของการ Integration ไม่ใช่ Verification แล้วก็ Validation Card นะครับแล้วก็จะส่งเป็นโทเค็นกลับมาที่ Browser หรือในอีกในหนึ่งก็คือที่ Front End ในตรงนี้ User เขาก็จะไม่เห็นโทเค็นอะไรนะเขาจะไม่ทราบนะเราต้องเขียนโค้ดเพื่อให้มันทำงาน behind the scene นะฮะก็คือเป็น front end ที่จะfront end react ต้องมีโค้ดในนั้นฮะที่สามารถที่จะรับโทเค็นเข้ามาเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้ซึ่งโค้ดที่เขียนนี่ก็เป็นโค้ดที่ทาง Omise เขา provide มาให้เราแค่ไปเอามาปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้มันสามารถที่จะ apply เข้ากับ React application ได้นะครับทีนี้พอได้โทเค็นมาแล้วมาไปแถวที่3เป็นขั้นตอนที่3ก็คือจะต้องคอนเน็กระหว่าง front end กับ back end เพื่อส่งข้อมูลโทเค็นกับ card information หรือว่า order information นะฮะซึ่งมันมาจาก card page หรือ card summary นี่ฮะที่เราจะต้องส่งไปนะงานที่3ก็คือต้องเขียนโค้ดเพื่อให้สามารถคอนเน็กกับ back end ได้นะทีนี้ตัวนี้เป็นโค้ดที่เราต้องเขียนขึ้นมาเองOmiseเขาจะไม่มีโค้ดตรงนี้ให้นะฮะส่วนขั้นตอนที่4หรืองานที่4เนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านเซิร์ฟเวอร์อันนี้เราจะมีตัวช่วยก็คือเป็น Omise Node นะฮะที่เราต้อง install เข้ามาแล้วไปดึงฟังก์ชันต่างๆหลังจากที่ install Omise เข้ามาแล้วเนี่ย
เอามาใช้เพื่อ create chart แล้วก็เอา token ที่รับจาก front end ส่งไปที่ Omise server เพื่อให้ Omise server ดำเนินการตัดเงินจากบัตรเครดิตแล้วก็เอาเงินนั้นเข้าบัญชีซึ่งเราจะเห็นในหน้า dashboard ของ Omise นั่นคือ4ขั้นตอนที่จะต้องทำ4งานที่จะต้องทำหลักนะฮะทีนี้เราไปดูงานแรกที่ว่าจะต้องทำในการเปิดฟอร์มให้ลูกค้าเห็นให้ลูกค้าสามารถใช้ฟอร์มได้นะฮะถ้ากลับไปดูอีกแท็บหนึ่งที่เป็นแท็บ documentation นะฮะผมใช้นี่ฮะ Omise Preview Form นะฮะลองคลิกเข้าไปมันจะลิงก์ไปข้างล่างนะฮะนี่คือฟอร์มหน้าตาฟอร์มซึ่งจะเห็นจากตอนแรกที่เราเทสกันนะฮะมันจะต้องทำยังไงบ้างในตัวแรกเลยคือตรงนี้เป็นตัวที่เราเรนเดอร์ใน React Application นะฮะเดี๋ยวผมจะcopy ไปทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะประหยัดเวลานะฮะcopy ไปนะฮะไปที่นี่ฮะ checkout credit card นะครับแล้วตรงนี้มันจะมีดิฟนะฮะผมใส่ไว้ในดิฟนี้ฮะบนบัตตันนี่ฮะเดี๋ยว reformat มันนิดนึงโอเคเดี๋ยวตัวสคริปต์นี้ผมไม่เอานะเดี๋ยวผมลบไปก่อนนะแล้วก็เอาตัวบัตตันนี้ฮะไปไว้ในฟอร์มนะมันไม่รีแฟคเตอร์โอเคไม่เป็นไรนะแล้วก็ตัวฟอร์มนี้พวกนี้ต่างๆเนี่ยไม่ใช้เลยฮะใช้แค่นี้ใช้แค่เป็นฟอร์มธรรมดาโอเคทีนี้อันนี้คือเบื้องต้นนะฮะขั้นตอนที่สองก็คือเราจะต้องโหลดสคริปต์เนื่องจากมันเป็น JavaScript library นะฮะเราต้องโหลดสคริปต์เข้าไปในแอปพลิเคชันก่อนนะฮะฉะนั้นนี่คือสคริปต์ที่จะต้องโหลดมีวิธีใดบ้างที่จะต้องโหลดอันแรกเลยเบสิกสุดก็คือ copy ไปตัวนี้ไปแล้วก็ไปโหลดในไปใส่ไว้ใน HTML files นะฮะตัว HTML file เนี่ยจะอยู่ใน public folder นะฮะอยู่ชื่อ index.html ซึ่งจะมีอยู่ไฟล์เดียวเพราะว่ามันเป็น single page application แล้วก็มาใส่ตรงนี้ฮะแต่ผมไม่ใช้วิธีนี้ฮะผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งฉะนั้นอันนี้คือเอามาใส่ให้ดูเป็นทางเลือกว่าเผื่อใครจะใช้วิธีนี้แต่ผมคิดว่าวิธีนี้ไม่จำเป็นจะต้องโหลดสคริปต์ตั้งแต่ตอนต้นนะฮะผมอยากจะโหลดตอนที่ลูกค้าจะไปจ่ายเงินจริงๆก็คือไปถึงขั้นตอน check out process จริงๆนะฮะดังนั้นวิธีนี้ผมไม่ใช้นะฮะใช้โหลดโดยตรงที่เช็คเอาท์เครดิตการ์ดนะครับซึ่งมีตัวช่วยอยู่ก็คือมันชื่อเป็นไลบรารีนะฮะชื่อReact Load Script นะฮะ React Load Script นี่ฮะถ้า Google มาเนี่ยก็จะเห็นนะฮะมันจะนี่ฮะยอดดาวน์โหลดก็เยอะทีเดียวเดี๋ยวต้อง install ก่อนผม copy ไปเลยฮะแล้วก็ไปเปิดเดี๋ยวนะผมเปิดอันนี้ขึ้นมานิดหนึ่งคือจริงๆแล้วทาง VS Code สามารถเปิด terminal ขึ้นมาได้เลยเพียงแต่ว่าพอถ้าผมไป install ในนั้นมันจะทำให้การบันทึกวิดีโอมีปัญหานิดหนึ่งนะฮะผมเลยต้องมาทำตรงนี้แทนนะฮะNPM I นะฮะ React Load Script ต้องใน front end นะครับแล้วก็ enter นะครับระหว่างที่มัน install เนี่ยเราไปดู documentation ของมันนิดนึงนะครับมันก็ใช้งานไม่ยากครับอันแรกก็เลยก็คือ import มานะครับก็คือปกติแล้วก็นี่ครับที่เราจะต้องใส่ไว้ใน component เราตอนต้นสุดหลังจาก render ก็คือ top สุดนะของตัวที่เป็น render part นะฮะเดี๋ยวผม copy ไปเลยฮะแล้วก็ไปที่นี่ฮะ check out credit cardคอมโพเนนต์นี้แหละฮะที่เราจะโหลดสคริปต์นะฮะเดี๋ยวผมก็ copy ไปนะฮะอันนี้2ตัวนี้ผมไม่เอานะฮะฟังก์ชัน2อันนี้จะเอาเฉพาะออนโหลดแล้วออนโหลดเดี๋ยวผมจะพอยต์ไปที่ฟังก์ชันที่ผมเขียนขึ้นมาเองชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะฮะจริงๆผมจะตั้งชื่อว่า handle load script แล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะต้องเป็นของ React นะฮะไอ้เป็นของโทษทีฮะ Omise นะฮะซึ่งถ้าดูหน้านี้ก็คือตัวนี่ฮะสคริปต์ตัว HTTPS นี่ครับเดี๋ยว copy ไปได้เลยทีนี้
ผมเขียนตัวฟังก์ชันนั้นขึ้นมาก่อนนะ Handle Load Script นะฮะเป็น Arrow Function นะครับนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการเทสว่ามันสามารถที่เดี๋ยวผมต้อง Import Script เข้ามาก่อนยังไม่ได้ Import Script เข้ามาเลย Import Script นะฮะ from React Load Script นะฮะนี่มาแล้วโอเค React Load Script นี่ฮะโอเคแล้วก็เมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยเรามาเช็คก่อนว่ามันมีการโหลดเข้ามาจริงไหมนะฮะก็คือ Console Log มาดูนะฮะว่าWindows นะฮะ .omisecard มันมาไหมนะฮะถ้ามันสคริปต์นี้ถูกโหลดจริงนะฮะomisecard มันจะเป็นเขาเรียกว่า global variable เนี่ยมันสามารถที่จะเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้ในกรณีก็คือดึงเข้ามา console log ให้เห็นใน console นะฮะทีนี้มันชื่อ omisecard เพราะว่าผมรู้ได้ไงก็คือมาจากไอ้ตัวนี้ฮะตัว documentation นะฮะมันจะมีข้างในเป็นเขาเรียกว่าเป็น sample ของฟังที่เขาเขียนให้ดูที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นี่ครับว่ามีเศษคัสนะครับอันนี้ไปดูนิดนึงนี่เปิด development tool นะฮะ control chip i นะครับใน Chrome นะฮะมันจะขึ้นมานะฮะแล้วเปิดไปที่หน้า console นะฮะนี่ฮะนี่คือ omisec card นะฮะที่เป็นออบเจกต์ที่เราสามารถข้างในมีเมธอดต่างๆที่เราสามารถเรียกใช้งานได้นะครับก็แสดงว่านี่คือพรูฟแล้วว่าสคริปต์มีการโหลดถูกต้องในคอมโพเนนต์นี้นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะดึง omisec card เข้ามาใช้งานได้ทีนี้เราก็เตรียมการคอนฟิกเกอร์เบื้องต้นนะฮะในฟังก์ชันนี้แหละครับนี่ผมลบตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ผมจะต้องเก็บไปตัวเมื่อกี้ไว้ในรูปของตัวแปรเพื่อที่จะสามารถใช้งานในฟังก์ชันอื่นๆด้วยได้นะครับผมดีแคลร์มันเบื้องต้นว่าชื่อ omisec card นะครับแล้วก็พอมีการโหลดสคริปต์ในฟังก์ชัน on load เนี่ยผมก็เขาเรียกอะไรอ่ะ assign ค่า omisec card ให้กับเนี่ยฮะเป็นเท่ากับwindows.omisec card นะครับ assign ค่าให้ตัวแปรตัวนี้ว่า omisec card equal windows.omisec card เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บ windows.omisec omisec card เนี่ยไว้ในรูปตัวแปรแล้วก็สามารถใช้งานในฟังก์ชันอื่นๆได้ด้วยนะทีนี้ configure เบื้องต้นนะฮะกลับไปที่หน้า documentation นะฮะก็มีฟังก์ชัน omisec card .configure เนี่ยเรา copy ไปได้เลยนี่ผม copy ทั้งหมดนี้ไปแล้วฮะไปเพจในนี่ฮะฟังก์ชันนี้แล้วก็บางอันเนี่ยจะไม่เอานะฮะเอาเฉพาะตัวที่เป็นการ configure เขาเรียกอะไรgeneral configuration นะฮะไม่เอาตัวที่เป็นคอนฟิกเกอร์กับอินเทอร์เน็ตไอ้กับเครดิตการ์ดยังไม่ใส่เข้าไปนะฮะฉะนั้นตัวพวกนี้เดี๋ยวผมลบไปก่อนเลยนะเดี๋ยวจะมีฟังก์ชันอื่นที่เราจะไปใส่พวกนั้นนะฮะ your logo เนี่ยผมยังไม่เอาแล้วกันนะแล้วก็มีจำนวนเงินนะฮะแล้วก็นี่ฮะตัวเฟรมลาเบลผมใช้ชื่อสบายช็อปนะฮะแล้วก็เวอร์ชันดีสคริปชันเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็เพนาวผมให้ชื่อเพนาวเป็นตัวใหญ่นะนี่ฮะนี่คือเป็นพวก general information ที่ใส่เข้าไปนะฮะทีนี้มันจะมีที่เป็น configure กับตัวที่เฉพาะ specific เฉพาะเครดิตการ์ดนะฮะผมจะเขียนอีกฟังก์ชันหนึ่งเพื่อที่จะ configure specific เฉพาะเครดิตการ์ดให้ชื่อว่าเครดิตการ์ด configure แล้วกันจริงๆชื่ออะไรก็ได้ฮะเป็น arrow function นะฮะแล้วก็ข้างในนี้จะ configure ตัวที่เป็นเครดิตการ์ดโดยเฉพาะเดี๋ยวผม copy ไอ้ตัวนี้ไปนะฮะเดี๋ยวไปลบตัวที่ไม่ต้องการออกนะฮะ configure ตัวเดิมนะนี่ฮะ public key พวกนี้ไม่เอานะฮะไม่เอานะฮะนี่ฮะแล้วก็ตัว default เนี่ยตัวนี้เขาไม่เอาตัว default เนี่ยผมก็คือ payment method ก็คือต้องเป็นเครดิตการ์ดแต่ว่าเราต้องสะกดให้มันเหมือนกับทาง omisec นะฮะถ้าไม่ชัวร์ก็คือเข้าไปแล้วก็ copy มานะฮะมันจะมีอยู่ในนี้นี่ฮะชื่อเครดิตการ์ดนะฮะเครดิต underscore card นะฮะ
แล้วก็เพจไปตัว other payment method เนี่ยให้เป็น empty array นะครับถ้าไม่งั้นมันจะพอมีตัวเราไปคอนฟิกเกอร์ตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งปุ่มอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยมันจะไปดึงตัว other payment method เข้ามาในฟอร์มด้วยฉะนั้นผมไม่ต้องการให้มันมีในฟอร์มของเครดิตการ์ดจะให้มีเฉพาะฟอร์มที่เป็นเครดิตการ์ดอย่างเดียวนะฮะฉะนั้นก็ต้องใส่ตัวนี้เป็น empty array นะฮะทีนี้ปุ่มนี้ฮะปุ่มที่เราคลิกเนี่ยฮะปุ่มที่เป็น pay with credit card เนี่ยผมจะใส่ฟังก์ชันชื่อ on click ไม่ใช่ฟังที่เป็นว่าเรียกว่า on click แล้วก็ point ไปที่ฟังก์ชันนะฮะ this dot ผมให้ชื่อว่า handle on click แล้วกันนะhandle on click โอเค handle click เฉยๆแล้วกันจริงๆชื่ออะไรก็ได้ฮะตรงข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างไอ้ตัวที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยครับ handle click นะฮะแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ผมเขียนข้างบนนะ handle click นะเป็น arrow function นะฮะเนื่องจากเป็น event click นะฮะมันก็จะaccess ตัว event นะฮะก่อนอื่นเลยก็คือ e.prevent default นะฮะเพื่อป้องกันเพจโหลดนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะมันจะคอคอนเครดิตการ์ดคอนฟิกเกอร์นะฮะเมื่อลูกค้าคลิกกดปุ่มนี่ฮะปุ่มนี้ก็จะทำงานแล้วก็จะคอมาที่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ก็จะคอฟังก์ชันบนก็คือเครดิตการ์ดคอนฟิกเกอร์นะครับthis.creditcardconfigure นะฮะคออย่างนี้นะฮะทีนี้ไอตัว configure function ไอ configure credit card เนี่ยมันยังต้องมี configure อย่างอื่นต่อนะฮะเพื่อให้ฟังก์ชันนี้กับปุ่มนี้ฮะมันเจอกันฮะตอนนี้มันยังไม่รู้จักกันมันยังไม่มีอะไรที่จะมาลิงก์ถึงกันนะฮะฉะนั้นมันจะต้อง configure ต่ออีกนิดนึงนะฮะคือกลับไปดูที่ documentation นะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้ฮะconfigure button เนี่ยฮะเรา copy ไปได้เลยนะฮะเป็นการลิงก์ระหว่างปุ่มหรือว่า element ต่างๆเข้ากับฟังก์ชันนะฮะมีฮะแล้วผมจะลบตัวที่คือจริงๆลบหมดเลยเพราะตัวอื่นมีหมดแล้วเพราะ configure อันอื่นนะฮะลบให้เหลือเฉพาะนี่ฮะตัวนี้ก็คือเป็น ID ของ element ที่เราต้องการจะลิงก์ไปดูให้ถึงกันนะฮะผมให้ชื่อ credit card นะครับเครดิตขีดคาร์ดนะฮะแล้วตัวนี้มันจะต้องชื่อเดียวกับ ID ของ element นี้ก็คือ element นี้ก็คือบัตตันนะฮะก็คือปุ่มนี้นะฮะเดี๋ยวผมใส่เครดิตคาร์ดนะฮะเดี๋ยวรีแฟคเตอร์นิดนึงนะฮะโอเคทีนี้มันก็ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้มันก็ลิงก์กันแล้วฮะด้วย ID นะฮะทีนี้มันต้องมีนอกจากลิงก์แล้วต้อง attach เข้าไปด้วยนะฮะต้อง attach เหมือน attach configure นี้เข้ากับปุ่มนะฮะมันก็จะมีตัวใน documentation เนี่ยก็จะมีอีกอันนึงชื่อนี่ฮะ obsecard.attach นะฮะเดี๋ยว copy ไปได้เลยนี่ฮะทีนี้แค่นี้มันน่าจะเรียกปุ่มขึ้นมาได้แล้วนะฮะมีฟอร์มโอเคมี ID นะฮะที่ลิงก์กันนะฮะมี attach แล้วแต่ว่าฟอร์มนั้นยังไม่ทำงานแต่ว่าสามารถเรียกขึ้นมาดูได้แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนได้ฮะว่ามันขึ้นมาหรือยังฮะมัน refresh นิดนึงนะครับแล้วลองคลิกดูนี่มันขึ้นมาแล้วฮะนี่คือฟอร์มที่เราเรียกขึ้นมาแล้วแต่จำนวนเงินก็ยังเป็นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใส่จำนวนเงินเข้าไปเดี๋ยวจำนวนเงินเนี่ยต้องลิงก์มาจาก card summary นะทีนี้ฟอร์มนี้เรียกขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่ทำงานเราจะต้องมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่จะมาเหมือนกับว่าทำหน้าที่ในการส่งฟอร์มส่งข้อมูลคาร์ดไปที่ Omise Server จริงๆถ้าดูจากรูปในนี้ฮะในไดอะแกรมนี้ที่เราดูกันตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้ก็คือขั้นตอนที่1เราเรียบร้อยแล้วนะฮะเราทำขั้นตอนที่1แล้วตอนนี้กำลังจะทำขั้นตอนที่2เพื่อให้รับโทเค็นได้นะทีนี้มันจะต้องมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งผมตั้งชื่อว่าOmise Handler แล้วกันนะที่จริงตั้งชื่ออะไรก็ได้ฮะ
เป็น arrow function เหมือนกันฟังก์ชันนี้แหละฮะที่จะทำหน้าที่รับโทเค็นนะฮะมาหลังจากที่ทาง Omise Server เขาส่งโทเค็นมาที่ front end แล้วนะครับทีนี้ไปดู documentation นะฮะมันก็จะมีนี่ฮะตัวนี่เข้าไปข้างบนนิดนึงใช่ไหมหรือว่าผ่านไปแล้วเดี๋ยวนะผมน่าจะนี่ฮะตัว omise card open เนี่ยฮะแล้วก็จะมี on create token success เนี่ยฮะที่เราสามารถที่จะเขียนรับโทเค็นตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผม copy ทั้งหมดนี้ไปนะฮะเพื่อไปไว้ในฟังก์ชันชื่อ omise handler ซึ่งเดี๋ยวเราต้อง call ฟังก์ชันนี้ด้วยนะตัว frame label เนี่ยเราไม่ต้องใช้แล้วนะเพราะเรามีอยู่แล้วข้างบนนะฮะ amount เดี๋ยวผมใส่เป็น hard code 10,000เนี่ย 10,000 สตางค์นะฮะเนี่ยไม่ใช่หมื่นบาทเพราะว่ามันเป็นหน่วยเป็นสตางค์นะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมตรงนี้ console log token ขึ้นมาดูก่อนส่วนข้างล่าง on form close เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรนะเดี๋ยวใส่ไว้เป็นฟังก์ชันเปล่าๆก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้พอลูกค้าคลิกปุ่มเนี่ยนอกจากมันจะ call ฟังก์ชันนี้ก็คือเครดิตการ์ดคอนฟิกเกอร์แล้วเนี่ยมันต้องคอฟังก์ชันนี้ด้วยนะฮะฉะนั้นผมเลยต้องมาคอใน handle click เนี่ยฮะหลังจากที่ลูกค้าคลิกนะ this.omise handler นะฮะ omise card แล้วกันนะ omise card handler นั้นอันนี้น่าจะเราน่าจะเห็นโทเค็นใน console log นี้แล้วนะครับลองดูว่ามันทำงานได้ไหมเดี๋ยวให้มันรีเฟรชนิดนึงนะครับคลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองใส่เลขที่ใช้ทดสอบนะฮะ545416ตัวชื่ออะไรก็ได้นะครับ expiry date ก็ในอนาคตแล้วก็อันนี้นะฮะ security code เนี่ยเลขอะไรก็ได้อันนี้จำนวนเงินก็มาแล้วจากเมื่อกี้ที่เรา hard code ไว้แต่จริงๆแล้วจะต้องมาจาก card summary เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอีกทีนึงอันนี้ลองเทสดูก่อนว่าโทเค็นมันมาแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวลอง pay now นะครับไม่ได้เนื่องจากผมลืมไปอย่างหนึ่งคือลืมใส่ public key นะฮะตอนต้นเนี่ยฮะมันมี public key ตัวนี้ฮะอย่างเราอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมี account กับทาง omise นะฮะทีนี้เดี๋ยว copy เดี๋ยวต้องไปหน้า omise dashboard นะครับซึ่งอยู่ในนี้นะฮะมันอยู่ในหน้า keys นี่นะครับแล้วก็เข้าไปนี่ฮะ public key นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะโรคีย์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่เบลอแล้วกันนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวก็เราเซฟแล้วก็ลองดูอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะโอเคละเพราะว่าอันนั้นขออภัยนะฮะลืมนะฮะลองใหม่ฮะอันนี้ลองเลข54เหมือนเดิมนะฮะ16หลักเทส12 21 456โอเคNow ลองดูนี่โทเค็นมาแล้วฮะนี่คือโทเค็นที่เรารับมาจาก Omise Server นะครับฉะนั้นถ้ากลับไปดูไดอะแกรมหรือว่า Visualization ที่ทาง Omise ก็มีให้เราเนี่ยนี่คือขั้นตอนที่1เสร็จขั้นตอนที่2เราก็รับโทเค็นมาแล้วฉะนั้นเหลือขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4เดี๋ยวจะต้องทำตัว back end ก่อนที่จะกลับมาทำขั้นตอนที่3ก็คือต้องยกขั้นตอนที่4มาทำก่อนเนื่องจากว่าต้องมี back end ก่อนที่จะ connect ได้นะฮะฉะนั้นในวิดีโอหน้าจะดูเรื่องของการทำ back end นะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ